สวัสดีนะมีคำถามอะไรล่ะก็ที่ผ่านมาทุกวันนี้ก็ให้ส่งข่าวมาอยู่แล้วนะแต่ก็จะเล่าสรุปให้ฟังว่าก็การไปก็ประสบความสำเร็จคำว่าความสำเร็จก็คือได้พูดได้คุยกับทางรัสเซียได้ไปทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาด้วยกัน119ปีปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นการเฉลิมฉลอง120ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์นะก็เป็นจุดเริ่มต้นในครั้งนี้ก็เป็นการประชุมในหลายประเด็นด้วยกันประเด็นร่วมกับการอะไรเยี่ยมเยือนลักษณะเป็นคณะการคณะทำงานซึ่งจะเห็นว่าผมก็ได้นำคณะรัฐมนตรีไปหลายท่านด้วยกัน6-7ท่านนะนักธุรกิจไปด้วยอันนี้เป็นงานแรกที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเพื่อตัวความสัมพันธ์เพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองแล้วก็พบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการที่เราจะมีความสัมพันธ์ในมิติต่างๆด้วยกันอย่างไรก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะต้องเร่งรัดการพัฒนาร่วมกันทุกๆด้านทั้งนี้เพื่อจะให้อาเซียนแล้วก็ทางยูเรเซียและทางนันโนนให้มีความเชื่อมโยงกันมากกว่าเดิมคือใช้คำว่ามีพลวัตมากกว่าเดิมเพราะเราคบกันมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วนะสำหรับเรานะสำหรับประเทศอื่นก็สำหรับอาเซียนอื่นก็เป็นการครบรอบ60ปีอาเซียนการประชุมครั้งแรกที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็เป็นความเรียบร้อยหลายประเด็นด้วยกันอย่างที่ทราบแล้วต่อมาก็ไปประชุมที่โซชิอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนกับรัสเซียก็มีข้อพิจารณอยู่หลายประการด้วยกันอันนี้ก็จะเน้นหนักในเรื่องของด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสังคมร่วมกับอาเซียนแล้วก็การวิจัยและพัฒนาซึ่งขณะนี้ก็หลายประเทศในอาเซียนก็ได้ไปคบค้าสมาคมอยู่แล้วนะครับก็โดยสรุปแล้วก็มีเท่านี้นะแต่ก็เป็นที่น่ายินดีและมีโอกาสดีที่ผมได้พบกับท่านประธานาธิบดีเมียนมาท่านใหม่ก็ได้พูดคุยกันว่าเราก็จะทำสิ่งที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วของประเทศทั้งสองต่อเนื่องแล้วก็มีแต่ทำให้มากขึ้นนะเพราะเป็นความสัมพันธ์ของรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับว่าท่านอาจจะใสดีนะเป็นผู้ใหญ่อีกประเทศหนึ่งที่เจอก็นายกรัฐมนตรีเวียดนามใต้นะครับเวียดนามก็มีข้อหารืออยู่หลายประการด้วยกันประเด็นสำคัญก็คือขอให้เราได้มีการพูดคุยในเรื่องของการค้าการลงทุนถึงนับวันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างเราและเวียดนามนะครับทั้งเราในเวียดนามแล้วก็ต่างประเทศในเวียดนามเหล่านี้คือพูดง่ายเขาขอให้เราได้ช่วยเหลือเขาบ้างประการนะบางประการนะแล้วเราก็มีการไปส่งสินค้าไปประเทศเขามากอยู่แล้วสินค้าเราไปที่นิยมในเวียดนามอยู่แล้วทุกประเทศแหละในอาเซียนด้วยนะแล้วก็มีอะไรล่ะนอกนั้นก็เป็นการพูดคุยลักษณะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับปัญหามีอยู่อย่างเดียวก็คือระยะทางที่มันไกลเราต้องทำยังไงให้นักธุรกิจไทยหรือว่าอะไรล่ะผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้เขาชินกับการไปลงทุนไกลก็มีหลายบริษัทของเราไปลงทุนแล้วนะบริษัทตาลบ้างบริษัทอาหารบ้างก็คงต้องเพิ่มเติมต่อไปนะครับประเด็นความคงก็ร่วมมือในเรื่องก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติข่าวการรักษาความปลอดภัยระบบไซเบอร์ทำนองนี้นะเดี๋ยวรายละเอียดก็คงจะแถลงให้ทราบต่อไปนะก็สรุปว่ามีความก้าวหน้านะครับ